วัสดีค่ะดิฉันนงรักปัตเลอร์นี่คือพื้นที่ของคนชอบอ่านและชอบแชร์ที่จะทำให้คุณไม่ต้องหลบมุมอ่านหนังสืออยู่คนเดียวแต่จะชวนทุกคนมาฟังและสร้างแรงบันดาลใจในการอ่านไปพร้อมๆกันกับหลบมุมอ่านค่ะหลบมุมอ่านวันนี้นะคะดิฉันจะพาคุณผู้ฟังไปทำความรู้จักกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าอาเซียนในเรื่องราวที่เกี่ยวกับต้องบอกว่าเป็นเรื่องอาณาบริเวณศึกษาละกันนะคะเพราะว่าเราก็จะเห็นว่าตอนนี้นะคะในอาเซียนของเราเนี่ยก็มีการเติบโตของทางภูมิภาคในมิติด้านต่างๆที่น่าสนใจถ้าจะพูดตอนนี้เลยเห็นภาพชัดๆนะมันก็คงจะเป็นเรื่องของทางด้านเศรษฐกิจนะคะแล้วก็สังคมแล้วก็การเมืองแล้วก็วิถีชีวิตของผู้คนรวมถึงสิ่งต่างๆที่เรามีวัฒนธรรมในเชิงที่เรียกว่าวัฒนธรรมร่วมรากอาเซียนด้วยกันนะคะดังนั้นค่ะสถาบันศึกษาหลายแห่งนะคะก็จะมีหลักสูตรการเรียนการสอนที่เกี่ยวกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้กับคนในภูมิภาคหรือว่าจากภูมิภาคอื่นนะคะได้มีตัวเลือกในการที่จะศึกษาเพิ่มมากขึ้นวันนี้ล่ะค่ะดิฉันจะคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กีรติพรจูตะวิริยะรักษาการผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้ำโขงและศูนย์อาเซียนศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นและอาจารย์ยังเป็นประธานหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะค่ะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะโดยทางรายการของเราเองเนี่ยก็เคยมีการนำเสนอหนังสือที่เป็นงานวิจัยของทางศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้ำโขงมาบ้างแล้วนะคะอย่างเช่นงานของทางที่เกี่ยวกับประเทศลาวแล้วก็ประเทศเวียดนามรวมถึงประวัติศาสตร์ของอินโดนีเซียซึ่งเป็นผลงานวิจัยของนักศึกษาที่เพิ่งจะสำเร็จการศึกษาไปนะคะในระดับปริญญาตรีค่ะวันนี้ค่ะหลังจากที่คุยเจาะแบบเป็นเล่มๆมาแล้วนะคะก็อยากจะคุยถึงในส่วนของหน้าที่แล้วก็พันธกิจนะคะของศูนย์เลยจริงๆเลยว่าความเป็นมาเนี่ยเป็นมาอย่างไรบ้างเพื่อที่จะได้ให้กับผู้ฟังแล้วก็คนในภูมิภาคทางภาคอีสานเราเองแล้วก็ภาคอื่นๆได้ทราบถึงการบริหารหรือว่าการทำหลักสูตรเกี่ยวกับอาณาบริเวณศึกษาในพื้นที่ลุ่มน้ำโขงแล้วก็อาเซียนค่ะก่อนอื่นอยากแนะนำให้รู้จักกับศูนย์ของเราก่อนนะคะซึ่งศูนย์ของเราเป็นศูนย์วิจัยเฉพาะทางที่เน้นทางด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์เป็นศูนย์วิจัยเฉพาะทางแห่งเดียวนะคะในมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่เน้นในมิติทางด้านนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นศูนย์เฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพนะคะส่วนศูนย์ที่เน้นทางด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์เราก็เป็นศูนย์เดียวนะคะที่เน้นอยู่ซึ่งการดำเนินงานศูนย์ก็ดำเนินงานมาเนิ่นนานนะคะน่าจะเกือบ20ปีแล้วในการที่เราต้องการทำความเข้าใจผู้คนในพื้นที่อาณาบริเวณในอนุภาคลุ่มน้ำโขงแห่งนี้ค่ะซึ่งเราก็จะแตกประเด็นในการเข้าไปศึกษาในหลากหลายมิตินะคะมีทั้งการศึกษาในเชิงทางด้านสังคมวิทยาทางด้านประวัติศาสตร์นะคะทางด้านมนุษยวิทยาทางด้านวรรณกรรมหรือแม้แต่ทางด้านสถาปัตยกรรมเราก็จะมีหลากหลายแขนงนะคะในการเข้าไปศึกษาในมิติต่างๆในพื้นที่ทั้งหมด6ประเทศเหล่านี้ด้วยกันค่ะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับการวิจัยแต่ว่านอกจากการวิจัยพันธกิจอีกสำคัญหนึ่งก็คือเราผลิตองค์ความรู้ทางด้านวารสารวิชาการนะคะซึ่งเป็นวารสารวิชาการเล่มแรกๆเลยที่ได้รับการยอมรับอยู่ในฐาน TCI ตั้งแต่แรกนะคะ TCI 1แล้วจากนั้นเราก็ค่อยพัฒนามาเรื่อยๆจนเป็นวารสารที่เป็นวารสารอินเตอร์หรือวารสารนานาชาติซึ่งปัจจุบันนี้นะคะเราได้รับการยกระดับเป็นวารสารนานาชาติที่มีคอทายนะคะอยู่ในกลุ่มที่1นะคะซึ่งก็เป็นความภาคภูมิใจมากของศูนย์เราค่ะเรียกได้ว่าเป็นศูนย์เฉพาะทางนะคะของมหาวิทยาลัยเลยนะที่มีศึกษาแล้วก็ทำวิจัยในเรื่องของประเด็นทางสังคมวิทยาประวัติศาสตร์มนุษยศาสตร์นะคะวรรณกรรมแล้วก็สถาปัตยกรรมด้วยนะคะแล้วก็ยังมีการผลิตองค์ความรู้นะคะเพื่อที่จะเผยแพร่ในรูปแบบของวารสารวิชาการทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษนะคะการทำงานด้านอาณาบริเวณศึกษานะคะมันจะเป็นการเชื่อมโลกแล้วก็ภูมิภาคนะคะในมิติใดบ้างจากการทำงานของทางศูนย์ที่ได้ดำเนินงานมาเป็นเวลา20ปีแล้วเนี่ยค่ะจะเห็นนะคะว่าในเรื่องของพื้นที่ความรู้ในพื้นที่ที่เราสนใจศึกษาในบ้านเราเองเราจะมีความรู้ในพื้นที่ที่ไกลตัวเราค่อนข้างเยอะเรารู้จักอเมริกาค่อนข้างดีรู้จักยุโรปหรือแม้แต่ญี่ปุ่นนะคะค่อนข้างในวงกว้างแต่พื้นที่บ้านใกล้เรือนเคียงเราอย่างประเทศใกล้เคียงเรากลับมีความรู้ที่ค่อนข้างน้อยมากดังนั้นเรา
มหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่มียุทธภูมิที่สำคัญนะคะสามารถเดินทางไปในหลากหลายประเทศที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงเหล่านี้ได้เราก็เลยสนใจที่จะศึกษาในพื้นที่เหล่านี้เนื่องจากเราก็มีนักศึกษาที่มาจากกลุ่มประเทศเหล่านี้เข้ามาศึกษาในตัวมหาวิทยาลัยขอนแก่นเองด้วยนะคะดังนั้นการศึกษาของเราก็จะมีการเข้าไปศึกษาในกลุ่มประเทศเหล่านี้มากขึ้นซึ่งเราก็จะมีนักวิจัยนะคะที่มีความสนใจในประเด็นต่างๆที่หลากหลายมีผู้เชี่ยวชาญไม่ว่าจะเป็นเชี่ยวชาญเกี่ยวกับประเทศลาวเชี่ยวชาญเกี่ยวกับประเทศเวียดนามนะคะนอกจากนี้เราก็มีนักศึกษาจีนนะคะซึ่งเข้ามาเรียนกับเราเป็นจำนวนมากเราก็ได้พัฒนานะคะในการเรียนรู้แล้วก็ทำวิจัยเกี่ยวกับประเทศจีนเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากนักศึกษาจีนที่เข้ามาเรียนกับเรานี้ก็มีความสนใจแล้วก็มีแบ็คกราวด์ที่เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับประเทศจีนเป็นอย่างดีก็ทำให้เราได้องค์ความรู้นะคะเกี่ยวกับจีนเพิ่มมากขึ้นด้วยนะโดยล่าสุดเนี่ยก็เพิ่งจะออกหนังสือนะคะซึ่งเป็นหนังสือที่เป็นผลงานของนักศึกษาระดับปริญญาโทชาวจีนนะคะซึ่งได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นด้วยนะคะจากคณะมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์นะคะเป็นหนังสือชื่อเรื่องว่าผู้ค้าสัญชาติจีนนะคะการย้ายถิ่นข้ามชาติและเครือข่ายทางสังคมในการพัฒนาธุรกิจยุคดิจิทัลนะคะเล่มนี้ถือว่าน่าสนใจนะคะอาจารย์เพราะว่าเมื่อก่อนในเชิงด้านของประวัติศาสตร์เราก็ทราบกันว่าจะต้องรู้เรื่องของแบบประวัติศาสตร์การเดินทางการอพยพย้ายถิ่นของชาวจีนพ้นทะเลค่ะพอมาเป็นคนอีกรุ่นเนี่ยอาจารย์เห็นความทันสมัยหรือว่าความดิจิตอลอะไรบ้างคะที่ปรากฏในงานเล่มนี้ค่ะคือถ้าเกิดเราอ่านงานที่ผ่านมาเกี่ยวกับชาวจีนพ้นทะเลเราจะเรียกว่าชาวจีนพ้นทะเลนะคะเพราะว่าเขาเข้ามาโน่นนานแล้วคือชาวจีนเข้ามาหลายรอบมากนะตั้งแต่การอพยพในเรื่องของภัยสงครามหรือว่าความยากแค้นลำเค็ญแร้นแค้นนะคะแต่การเข้ามาในยุคปัจจุบันนี่แตกต่างโดยสิ้นเชิงกับในอดีตเพราะว่าเข้ามาด้วยอำนาจของทุนนะคะแล้วเข้ามาด้วยลักษณะของการที่เขามี power ในการเข้ามาดังนั้นการเข้ามาก็เข้ามาเป็นผู้ประกอบการเข้ามาเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะและสามารถขยายเครือข่ายให้เติบโตกว้างไกลไปได้งานศึกษาชิ้นนี้แสดงให้เห็นถึงลักษณะการเข้ามาที่เขาไม่ได้ผูกติดกับปลายทางนะคะหรือต้นทางแบบเดิมแต่มีความเป็น mobility ในการที่จะเคลื่อนย้ายตัวเองไประหว่าง2พื้นที่ได้สมัยก่อนเวลาเราจะเห็นว่าชาวจีนเวลาย้ายเข้ามาอยู่ในประเทศไทยก็จะผูกติดกับประเทศปลายทางก็คือประเทศไทยแล้วก็ตัดขาดกับประเทศต้นทางไปเลยเพราะการเดินทางมันไม่สามารถที่จะข้ามไปมากันได้ง่ายดายแต่ในปัจจุบันนี้2อาทิตย์อยู่ที่เมืองไทยนะคะอีกอาทิตย์นึงกลับไปอยู่ที่เมืองจีนแล้วก็กลับไปมาแล้วก็ใช้เครื่องมือนะคะในการสื่อสารอย่างเช่น WeChat WhatsApp นะเครื่องมือดิจิตอลต่างๆในการที่จะพูดคุยสื่อสารอย่างเช่นสั่งสินค้าก็จะมีโรงงานอยู่ที่ประเทศจีนโทรไปสั่งสินค้าจีนก็ส่งมาแบบชิปปิ้ง3วันถึงแล้วอะค่ะสินค้าจีนวางขายอยู่เต็มไปหมดก็โดยกลุ่มของผู้ค้าชาวจีนเหล่านี้นะคะที่เป็นคนทำให้การค้าขายการเปิดของสินค้าต่างๆที่มันขยายตัวค่อนข้างเข้มข้นมากเลยทีเดียวซึ่งในเรื่องของ e-banking อะไรต่างๆของไทยเพิ่งเข้ามาเองนะคะในขณะที่เขาทำมานานแล้วอะค่ะตั้งแต่ระบบ Alipay ระบบที่มีการใช้จ่ายผ่านการโอนเงินคือบ้านเรายังตามหลังไปอยู่อีกเยอะเลยนะคะอาจารย์คะน่าสนใจมากตรงประเด็นที่บอกว่าตอนนี้เนี่ยเขาเป็นกลุ่มคนอีกรุ่นที่เดินทางเข้ามานะคะทั้งในการเคลื่อนย้ายเพื่อการศึกษาด้วยแล้วก็เพื่อการค้าการทำธุรกิจค่ะอาจารย์ทีนี้ถ้าเมื่อก่อนเขาก็ต้องแต่งงานกับผู้หญิงไทยที่นี่ใช่ไหมคะในยุคก่อนก็จะเกิดการสมรสข้ามเชื้อชาติตอนนี้เนี่ยรูปแบบทางสังคมมันก็เปลี่ยนไปด้วยเขาสามารถไปมาได้มีผลกระทบไหมคะกับเรื่องของการสมรสข้ามเชื้อชาติเป็นประเด็นที่คลาสสิกมากเลยค่ะเป็นวิธีการในการทำให้เกิดการขยายทุนของตัวพวกเคลื่อนย้ายต่างๆนี่ทำได้ง่ายการที่เราไปในท้องถิ่นใหม่ๆนะคะไปประเทศปลายทางใหม่ๆการที่จะทำให้เราเกิดการขยายทรัพยากรได้ง่ายที่สุดก็คือการแต่งงานกับคนในท้องถิ่นนั้นซึ่งชาวจีนในอดีตใช้วิธีการนี้ค่ะในการที่จะขยายทุนแล้วก็สร้างทำให้ตัวเองมีศักยภาพมากขึ้นนะคะก็จะเห็นว่าชาวจีนในอดีตก็จะมีครอบครัวที่เมืองจีนแล้วแต่ว่าเมื่อมาอยู่เมืองไทยก็จะมีครอบครัวชาวไทยอีกนะคะซึ่งทำให้เกิดการขยายการค้าขายต่างๆได้มากขึ้นอันนี้ก็เป็นแบบคลาสสิกสไตล์นะคะในการศึกษาซึ่งสกินเนอร์ก็เป็นผู้ศึกษาแล้วก็พูดถึงในประเด็นเหล่านี้เอาไว้ซึ่งในปัจจุบันนี้เราก็เห็นนะคะก็ยังมีพบอยู่นะคะว่าวิธีการเหล่านี้ก็เกิดขึ้นอย่างเช่นชุมชนชาวจีนในเวียงจันทน์ที่อยู่ในลาวก็จะมีคนจีนที่
่ไปอาศัยอยู่ในเวียงจันทน์แล้วก็แต่งงานกับชาวลาวที่อยู่ในบริเวณนั้นแล้วก็ประกอบธุรกิจค้าขายต่างๆซึ่งในความเป็นจริงนะคะเขาก็ไม่ได้มีเพียงชาวลาวครอบครัวชาวลาวเท่านั้นก็จะมีครอบครัวที่เมืองจีนด้วยอันนี้ก็จะเป็นวิธีที่เรียกว่ามันสามารถแสวงหาทรัพยากรได้ง่ายที่สุดเพราะว่าการแต่งงานกับคนในท้องถิ่นก็จะได้ทั้งที่ดินนะคะการเข้าถึงการเป็นทรัพยากรต่างๆนะอันนี้เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดเลยค่ะในการที่จะทำให้ขยายกิจการได้ง่ายขึ้นนั่นเองก็คือ intermarriage จะค่อนข้างแตกต่างกับชาวจีนในตอนนี้ที่เข้ามาอยู่ในไทยที่เขาไม่ได้เลือกที่จะใช้วิธี intermarriage ในการที่จะขยายกิจการแต่ใช้วิธีการในการขยายกิจการในรูปแบบอื่นในการสร้างเครือข่ายที่แตกต่างจากเดิมออกไปซึ่งงานชิ้นนี้ค่ะก็ค้นพบว่ามันไม่ใช่แค่วิธีการแบบเติมๆแบบ intermarriage นะก็ใช้วิธีการอื่นในการขยายเครือข่ายทางสังคมที่จะพัฒนาธุรกิจโดยใช้เครื่องมือสื่อสารที่ทันสมัยเข้ามาการมีเครือข่ายชาวจีนชาวไทยหรือเครือข่ายชาวจีนที่มีเรียกว่านอมินีค่ะในสังคมบ้านเก่าค่อนข้างเยอะนะอันนี้ก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่เข้ามาแล้วก็เห็นว่ามีการขยายตัวเติบโตมากขึ้นโดยเฉพาะในสังคมเมืองใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นอุดรขอนแก่นหรือเชียงใหม่นะภูเก็ตเมืองที่สามารถเข้าไปแสวงหาทรัพยากรก็จะมีชาวจีนใหม่เหล่านี้เข้าไปอยู่ในพื้นที่ค่อนข้างเยอะค่ะนอกจากหนังสือเล่มที่อาจารย์ได้ยกตัวอย่างเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่แล้วนะคะยังมีหลายเล่มอีกที่น่าสนใจนะค่ะมีหลายงานนะคะที่น่าสนใจถ้าเกิดเป็นงานทางด้านประวัติศาสตร์ที่อยากจะให้ลองอ่านกันนะคะเป็นงานเรียกว่าจากปรมาจารย์เลยก็ว่าได้นะคะจากรองศาสตราจารย์ดร.ดารารัตน์เมตตาริกานนท์นะคะความสัมพันธ์ทางการเมืองลาวเวียดนามปีค.ศ.1353ถึงปี1975งานชิ้นนี้ก็เป็นงานที่น่าสนใจนะคะทำให้เห็นความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นของสองประเทศนี้ว่ามีลักษณะยังไงแบบไหนนะคะหรือว่างานของอาจารย์ท่านนันท์ปุณวรรณานะคะที่พูดถึงจีนในสายตาเวียดนามหรืองานประวัติศาสตร์เวียดนามที่เพิ่งออกมาใหม่ก็จะมีงานที่ทำให้เราเห็นภาพของประเทศเพื่อนบ้านเรานะคะจากมุมมองของนักประวัติศาสตร์ที่ศึกษาผ่านเอกสารที่เป็นเอกสารออริจินอลนะคะเอกสารที่อยู่ในประเทศเหล่านั้นจริงๆนะคะก็จะเป็นวิธีการที่ทำให้เราเข้าถึงแหล่งข้อมูลใหม่ๆที่แตกต่างกันไปจากเดิมเพราะส่วนใหญ่เวลาเราเห็นงานประวัติศาสตร์ที่เราเคยใช้กันมาก็จะมีการแปลจากเอกสารฝรั่งเอกสารฝรั่งเศสเหล่านี้นะคะแต่ตอนนี้เราสามารถอ่านจากเอกสารของประเทศเพื่อนบ้านได้ก็จะได้อีกมุมมองหนึ่งนะทำให้เราเห็นภาพที่มันขยายมุมมองแล้วก็กว้างไกลไปอีกมิติหนึ่งนะคะแล้วที่สำคัญนะคะทั้งอาจารย์ทั้งสองท่านที่อาจารย์ได้ยกตัวอย่างมานะคะก็มีความเข้าใจแล้วก็ศึกษาทางด้านภาษาต้นทางทางด้านนู้นมาเป็นอย่างดีทั้งภาษาลาวแล้วก็ภาษาเวียดนามนะคะอีกมุมหนึ่งที่สนใจก็คือในเรื่องของเศรษฐกิจในภูมิภาคเนี้ยค่ะอาจารย์เนื่องจากว่าตอนนี้ใครๆก็ต้องไปรถไฟความไวสูงของลาวกันนะคะนักท่องเที่ยวนี่หลั่งไหลเข้าไปกันเยอะมากเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนไทยเลยแหละอะไรเงี้ยไปชมแล้วก็ไปทั้งในเชิงท่องเที่ยวนะคะแล้วก็อยากรู้ด้วยเรื่องนี้อยากรู้ในมิติของทางด้านการลงทุนแล้วก็ด้านเศรษฐกิจนะคะไทยลาวเวียดนามจีนกับรถไฟฟ้าความเร็วสูงที่จะเกิดขึ้นหรือแม้แต่ความร่วมมือทางด้านภูมิภาคในเรื่องของการลงทุนอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์อาจจะให้ข้อมูลเราคร่าวๆก็ได้นะคะในเชิงวิเคราะห์ของทางศูนย์เองก็คงจะมีข้อมูลด้านนี้กันอยู่ค่ะค่ะถ้าเกิดเรามองจากมิติทางด้านเศรษฐกิจก็เชื่อแน่ว่าการขยายพื้นที่ในการจะเชื่อมในระบบคมนาคมขนส่งนี้มีผลดีอย่างแน่นอนนะคะในการที่สามารถเกิดการคอนเนคทิวิตี้ซึ่งมันคอนเนคทิวิตี้ไม่ใช่แต่เพียงแค่ในด้านเศรษฐกิจนะมันสามารถเคลื่อนย้ายสินค้าผู้คนข้อมูลข่าวสารหรือทำให้เกิดการไหลต่างๆของสินค้าไปมาระหว่างกันได้อย่างง่ายดายซึ่งการขนถ่ายสินค้าเหล่านี้ที่มันง่ายดายมากขึ้นมันก็เป็นการลดค่าใช้จ่ายลดต้นทุนนะคะของที่เคยมีราคามูลค่าสูงอาจจะลดราคามาได้นะคะจากการที่มันสามารถย่นย่อระยะเวลาในการขนส่งการเดินทางออกไปได้สินค้าบางอย่างที่เคยมีราคาแพงกว่าขนส่งมาได้ง่ายได้มากขึ้นนะคะก็ทำให้เราจับต้องได้ง่ายอันนี้ก็เป็นเรื่องพื้นฐานนะคะที่เราน่าจะเห็นได้ราคาหลายอย่างที่เคยราคาแพงก็อาจจะถูกลงแล้วมันก็จะมีมิติในด้านของการแข่งขันนะคะว่าเราจะต้องแข่งขันในมิติไหนเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะเห็นว่ามันเป็นสินค้าที่ถูกส่งมาจากประเทศจีน
เพื่อขนถ่ายเข้ามาในพื้นที่ของเซาท์อีสต์เอเชียมากขึ้นนะจากเส้นทางเหล่านี้นะคะเส้นทางสมัยก่อนถ้าเกิดตั้งแต่จีนพ้นทะเลก็คือเส้นทางเรือนะคะแต่ตอนนี้นะเริ่มมีเส้นทางบกก็คือขนถ่ายโดยใช้รถยนต์นะคะซึ่งก็ต้นทางคดเคี้ยวถ้าเกิดจะมาจากฝั่งลาวค่อยๆขนมาจากชายแดนเข้ามาในไทยก็ใช้ระยะเวลาแต่พอเราใช้เส้นทางลัดที่เป็นระบบขนถ่ายโดยรถไฟฟ้าซึ่งมันย่นย่อระยะเวลามากขึ้นก็เร็วขึ้นไวขึ้นสะดวกขึ้นทุกอย่างก็ง่ายดายเชื่อมถึงกันไปได้หมดนะคะก็เป็นมิติใหม่อะค่ะที่ทำให้มันเกิดการเคลื่อนไหลของคนนะคะสินค้าต่างๆได้ง่ายดังนั้นก็ไม่แปลกนะคะว่าคนจะต้องเข้าไปเที่ยวเพราะมันสะดวกมากขึ้นแต่ก่อนเราไปวังเวียงนั่งรถจากเวียงจันทน์ไปวังเวียง 6-7 ชั่วโมงทางคดเคี้ยวเมารถแล้วเมาแล้วรถอีกแต่ตอนนี้เรานั่งรถไฟฟ้า2ชั่วโมงถึงแล้วมันสะดวกอ่ะนะคะสะดวกจริงๆดังนั้นมันก็ง่ายนะคะเห็นแล้วก็ตื่นตาตื่นใจค่ะแบบโอ้โหย่นย่อได้เยอะมากๆแล้วยังมองในแง่ว่าต้านการศึกษาเองเนี่ยการเคลื่อนย้ายของคนก็จะได้อานิสงส์จากตรงรถไฟฟ้าความไวสูงของเขานี้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าอาจจะมีนักศึกษาชาวจีนนะคะมาเรียนที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นเพิ่มมากขึ้นหรือว่าในภูมิภาคทางภาคอีสานนะที่มีเส้นทางเชื่อมโยงกับตรงนี้นะคะในส่วนของการทำงานของศูนย์เองเนี่ยค่ะได้มีการเชื่อมโยงกับการบริการทางสังคมนะคะโดยเฉพาะในภูมิภาคอย่างไรบ้างโดยเฉพาะตอนนี้อย่างที่เคยคุยแล้วก็พบปะกับอาจารย์นะคะอาจารย์ก็จะเล่าเรื่องของประวัติศาสตร์เรื่องเล่าของพื้นที่ต่างๆให้ฟังจริงๆแล้วพันธกิจหลักของศูนย์ก็คือมีเรื่องของการบริการวิชาการนะคะซึ่งเราก็เป็นภาคีนะคะกับหลากหลายหน่วยงานในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการที่จะผลักดันให้เกิดการพัฒนาในมิติต่างๆไม่ว่าจะเป็นในชุมชนเองหรือในพื้นที่เมืองนะในพื้นที่เมืองก็จะเห็นว่าเราก็มีความพยายามในการที่เข้าไปในการแลกเปลี่ยนนะคะแล้วก็เกิดการเรียนรู้ในมิติต่างๆคือเราเชื่อว่าเมืองมันจะเติบโตได้มันต้องมีวิธีคิดของผู้คนที่อยู่ในเมืองด้วยที่จะร่วมกันสร้างสรรค์ไปทำให้เกิดการเติบโตค่ะเมืองไม่สามารถโตได้ด้วยวัตถุสิ่งของนะคะแต่เมืองจะโตได้ต้องคนมีความคิดที่จะพัฒนาให้เมืองโตไปได้ดังนั้นพื้นที่ที่จะเรามาแลกเปลี่ยนนะการสร้างองค์ความรู้การมีสื่อองค์ความรู้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นตัวหนังสือหรือว่า journal article ต่างๆที่เราผลิตออกมาสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นองค์ความรู้นะคะที่จะปลูกเมล็ดพันธุ์แห่งความรู้ให้เกิดขึ้นในความคิดที่มันจะก่อไปสู่การสร้างสรรค์อะไรใหม่ๆให้กับผู้คนนะคะดังนั้นเมล็ดพันธุ์ที่สำคัญมันไม่ใช่สิ่งปลูกสร้างอะค่ะแต่มันคือความคิดของมนุษย์เราที่เราจะนำพาสิ่งเหล่านี้ให้มันเกิดความเติบโตและก้าวหน้าไปยังไงนะคะแล้วสิ่งปลูกสร้างต่างๆมันจะตามมาผ่านความคิดของคนเรานั่นเองนะดังนั้นเราก็เชื่อว่าความคิดนี่แหละค่ะความรู้นี่แหละค่ะที่จะนำพาไปสู่การสร้างสรรค์อะไรใหม่ๆในวันข้างหน้านะคะค่ะอาจารย์คะนักศึกษาส่วนใหญ่ที่มาเรียนนะคะนักศึกษาที่เป็นชาวต่างชาตินี่ส่วนใหญ่เป็นชาวจีนไหมคะส่วนใหญ่เป็นชาวจีนแล้วก็จะมีชาวเวียดนามด้วยนะคะในหลักสูตรที่ทางศูนย์นะคะทำงานร่วมกันอยู่ก็จะมีหลายหลักสูตรด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรลุ่มน้ำพงศึกษาซึ่งเป็นหลักสูตรระดับปริญญาโทนะคะหลักสูตรเซาท์อีสต์สตัดดี้ก็คือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษานะคะแล้วก็หลักสูตรสังคมวิทยามนุษยวิทยาซึ่งมีคณาจารย์ที่อยู่ในแอเรียเหล่านี้ค่ะในการมาทำงานในศูนย์ก็จะมีการบูรณาการหลักสูตรเหล่านี้ไปพร้อมๆกันนะคะซึ่งในหลักสูตรรุ่มน้ำคงศึกษานี้ก็จะมีนักศึกษาต่างชาติค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะชาวจีนซึ่งเรามองว่าชาวจีนค่อนข้างเป็นกำลังสำคัญนะคะในการสร้างความรู้ใหม่ๆเกี่ยวกับประเทศจีนคือเรามีความรู้เกี่ยวกับประเทศจีนค่อนข้างน้อยมากในสังคมบ้านเราทั้งที่เรามีชาวจีนหรือมีคนไทยเชื้อสายจีนอยู่เป็นจำนวนมากนะแต่ความรู้ที่มันเกิดขึ้นใหม่ๆเรากลับมีน้อยค่ะดังนั้นเราก็คือเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญนะคะในการที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับเมืองจีนนะคะโดยผ่านชาวจีนเหล่านี้นะคะซึ่งเขาก็เป็นคนที่เข้าใจในเรื่องของสังคมวัฒนธรรมทัศนคติต่างๆเกี่ยวกับเมืองจีนนะก็ขยายองค์ความรู้ต่างๆให้กับเราได้ง่ายค่ะจะเห็นได้ว่านักศึกษาจีนที่เข้ามาในหลักสูตรเรานะคะเป็นกำลังหลักสำคัญในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆให้กับเรารู้เรื่องเมืองจีนอย่างลึกซึ้งมากขึ้นซึ่งมีหลายงานนะคะที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นงานที่พูดถึงเรื่องของนโยบายของรัฐบาลจีนที่มีการส่งเสริมเผยแพร่วัฒนธรรมภาษาจากสถาบันคงจื๋อในประเทศไทยซึ่งประเทศไทยเองมีการตั้งสถาบันคงจื๋อเป็นจำนวนมากนะคะแล้วก็ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาจีนเกิดขึ้น
ซึ่งเราก็จะเห็นว่าไปไหนมาไหนเราก็จะเห็นครูชาวจีนค่อนข้างเยอะในช่วงเวลานี้นะคะซึ่งจริงๆหลายคนก็คิดว่าเขาอยากมาเมืองไทยอยากมาสอนเมืองไทยถ้าเกิดมองไปในระดับนโยบายจริงๆมันไม่ใช่ว่าเขาอยากมาเองนะคะแต่รัฐบาลจีนค่ะเป็นคนส่งเสริมนะคะจัดส่งให้เขามาแล้วก็เผยแพร่วัฒนธรรมภาษาจีนให้กับคนที่อยู่ในประเทศไทยนะคะดังนั้นก็จะมีศูนย์สอนภาษาจีนนะคะมีเอกศิลป์จีนนะคะอย่างนี้เกิดขึ้นมากมายในบ้านเราซึ่งถ้าเกิดเราดูเราก็จะเห็นว่าอิทธิพลของจีนเริ่มขยายอิทธิพลมากขึ้นนะคะในพื้นที่ของการศึกษาซึ่งในอดีตเราเรียนศิลป์ภาษาแล้วก็จะมีศิลป์ภาษาฝรั่งเศสศิลป์ภาษาเยอรมันเป็นทางด้านตะวันตกอะค่ะแต่ตอนนี้ศิลป์ภาษาที่โด่งดังแล้วคนอยากเรียนก็กลายเป็นศิลป์ภาษาจีนศิลป์ภาษาเกาหลีศิลป์ภาษาญี่ปุ่นซึ่งอำนาจทางเศรษฐกิจเหล่านี้มันมีผลกับอำนาจทางวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นมาด้วยอเมริกาเขาเข้ามานานแล้วเรื่องซอฟต์พาวเวอร์อเมริกันไนเซชันจะเป็นไนเซชันโคเวนไนเซชันตอนนี้ก็ไชน่าไนเซชันมันก็เกิดขึ้นนะคะ แต่มันเกิดมาแบบซ้ำละลอกเพราะว่าวัฒนธรรมจีนนี่ไม่ใช่เพิ่งเกิดในสังคมไทยแต่มันเกิดในลักษณะอีกแบบใหม่อะค่ะเข้ามาพร้อมกับความเป็นโมเดิร์นิตี้ไม่ใช่เป็นจีนแบบดั้งเดิมแต่เป็นจีนสมัยใหม่ที่เข้ามาแล้วก็มีภาพจำใหม่ๆให้กับเราในการที่จะเข้าไปสนใจเข้าไปเรียนรู้นะคะซึ่งตอนนี้จีนเองก็จะทำแบบวิธีการเดียวกับที่ประเทศมหาอำนาจทำนะคะก็คือการสร้างอำนาจทางวัฒนธรรมให้เกิดขึ้นซึ่งอำนาจมันไม่ได้สร้างได้จากการที่ใครก็สร้างได้อะค่ะแต่มันต้องอำนาจทางเศรษฐกิจก่อนดังนั้นอำนาจทางวัฒนธรรมก็จะตามมาซึ่งไอ้ซอฟต์พาวเวอร์นี่มันก็เกิดมาจากสิ่งเหล่านี้นั่นเองมันก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่มันไม่ใช่การจะบังคับให้เขารู้สึกชื่นชมได้อะแต่มันจะต้องทำให้เขารู้สึกเชื่อเขารู้สึกรักเขารู้สึกดีนะมันถึงจะเกิดซอฟต์พาวเวอร์ได้ทำไมรู้สึกว่าเราอยากกินซูชิทำไมเรารู้สึกว่าอยากกินชาเขียวนะมันก็มาจากจิตเป็นไนเซชันนะทำไมเราอยากใส่กางเกงยีนก็อเมริกันไนเซชันนะมันก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์อาจารย์ขอบคุณมากเลยนะคะกำลังจะพูดถึงอำนาจละมุนนี่แหละคือซอฟต์พาวเวอร์รูปแบบหนึ่งซึ่งมาในรูปแบบของการศึกษานะคะและจริงๆเนี่ยสิ่งที่ทางศูนย์เองได้ดำเนินการอยู่นี่ก็ได้เป็นส่วนหนึ่งนะคะในการสลายพรมแดนนะคะและยังทำให้เกิดการเติบโตทางด้านความรู้ของด้านอาณาบริเวณศึกษาได้อย่างเข้าใจกันและกันเพิ่มมากขึ้นด้วยโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขงนะคะประเทศในกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะและเลยไปถึงประเทศจีนเราก็ได้เห็นเส้นทางการมาของความรู้นะคะองค์ความรู้นะคะเดินทางจากจีนมาแล้วก็ทางฝั่งของเวียดนามก็มีนะคะแล้วก็ทางประเทศลาวเองด้วยได้เห็นมิติต่างๆค่ะผ่านการทำงานนะคะของทางศูนย์วิจัยพหุรักษ์สังคมลุ่มน้ำโขงแล้วก็ศูนย์อาเซียนศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะวันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กีรติพรจุตปุริยะที่มาร่วมพูดคุยในรายการลงมืออ่านขอบคุณที่ติดตามรับฟังนะคะสวัสดีค่ะค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะหากมีหนังสือดีๆที่อยากมาแชร์กันมาบอกกับเราได้นะคะแล้วกลับมาหลบมุมอ่านด้วยกันค่ะ ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS PodcastThai PBS Podcast. View the world via the voice.